ที่ยวสงกรานต์ใช้เงินกันกี่บาทคุณคิดว่าไปสงกรานต์กลับบ้านใช้เงินประมาณเท่าไหร่อุ้ยผมว่าบางคนถึงหลักหมื่นนะใช่ไหมถึงหลักหมื่นพอจะได้พอจะเข้าใจได้แต่ครอบครัวนี้ไปเที่ยวสงกรานต์ทีหนึ่งสูญเงินไป10กว่าล้านค่ะอือไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ย10กว่าล้านไม่ได้เอาไปเที่ยว10กว่าล้านเก็บเอาไว้ที่บ้านแต่ตอนที่ไปเที่ยวสงกรานต์กลับมาหายหมดเลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วบ้านถูกรื้อค้นใช้คำว่ายับยับเลยมันรื้อทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเจ้าของบ้านคุณจุธาสิทธิ์เนี่ยเขาพาไปเดินดูเลยห้องนอนก็พังชั้น2หลังคาน่ะมีรอยบุกรุกเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดทรัพย์สินรวมๆแล้ว10ล้าน3แสนบาทคุณวรรณิดาเป็นภรรยาเนี่ยบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าของที่หายไปเธอเปิดรูปให้ดูเลยว่ามันงัดไปจากตู้เซฟคือในช่วงสงกรานต์น่ะเธอพาครอบครัวไปเที่ยวชลบุรีค่ะแล้วในตู้เซฟมีอะไรบ้างที่เธอเก็บไว้มีทองรูปพรรณ60บาททองแท่งอีก90บาทชุดเครือบเพชรชุดนี้4ล้าน5มีนาฬิกาโรเล็กอีก3เรือนอีกล้านหนึ่งเข้าไปแล้วค่ะมีแท็กฮอยเออร์1เรือน 50,000 เงินสดไทยในอีก 400,000 เงินสดต่างประเทศอีกจำนวนหนึ่งมีพักเครื่องในห้องคุณแม่อีก2องค์รวมแล้ว10ล้าน3แสนบาทที่มันเอาแล้วก็หายไปเลยโอ้โหเธอบอกว่าเจอแบบนี้ตกใจนะคุณผู้ชมคือครอบครัวตอนที่กลับเข้ามาเนี่ยเปิดประตูบ้านมาปั๊บสุดเลยอ่ะเพราะว่าเห็นว่าหน้าต่างประตูที่ติดเหล็กดัดมันถูกงัดจนกลอนเสียหายค่ะคือก่อนหน้านี้เขาฝากทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้ที่ธนาคารแต่พอคุณพ่อเสียชีวิตไปก็เลยย้ายเก็บเอาไว้ที่อื่นก็เลยสั่งทำตู้เซฟแบบพิเศษเลยคุณผู้ชมตู้เซฟนี้เป็นแบบบิวอินหนัก50กิโลกรัมถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวบ้านคุณพี่เขาแล้วเราไม่ใช่คนสนิทคุณจะดูไม่ออกเลยว่าตู้เซฟเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นพี่เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนที่จะรู้ว่าตู้เซฟอยู่ตรงไหนถ้านอกจากช่างที่มาติดตั้งช่างที่มาบิวอินก็ไม่มีใครรู้แล้วนะคะตู้เซฟเราเนี่ยพยายามที่จะสร้างโดยพรางตาโดยการบิวอินเป็นเว้นที่เอาไว้แล้วก็ปิดทั้งข้างปิดทุกด้านเลยก็คือข้างหลังชิดผนังแล้วก็ปิดด้านบนเอาเสื้อผ้าวางไว้ด้านข้างก็คือมีเป็นตู้ไม้ปิดแล้วก็ด้านหน้าก็มีประตูบานปิดแล้วก็ล็อกกุญแจอีกทีนึงเขาก็เหมือนมาแล้วก็มุ่งตรงมาที่ห้องนอนเราเลยอะค่ะแล้วก็เพื่อมาเอาเซฟอันนี้อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการไวนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเป็นสมบัติที่ทั้งของอาม่าของใครๆส่งต่อมาแล้วก็กัดใช่ค่ะก็มีมูลค่าทางจิตใจด้วยแล้วก็กลัวว่าถ้ายิ่งช้าก็จะโดนกระจายออกไปตามสืบได้ยากขึ้นค่ะขอความกรุณาด้วยค่ะตอนนี้คือในส่วนตำรวจเลยอ่ะขอความกรุณาช่วยจับคนร้ายให้หน่อยค่ะยืนยันว่าเธอไม่ได้ปรักปรำใครนะเธอแค่สงสัยว่าเธอซ่อนไว้เป็นอย่างดีเลยอ่ะคือไม่ได้วางไว้เป็นตู้ๆด้วยทำตู้บิวอินปิดอย่างดีคนที่รู้ก็มีแค่ช่างและนอกจากนั้นก็ไม่มีใครรู้แล้วนะคะว่าจุดตรงเนี้ยมีตู้เซฟอยู่เธอก็บอกว่าเธอผิดเองอ่ะที่ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าโครงการฝากบ้านกับตำรวจด้วยบ้านนี้อยู่มาปีนึงโดนลักสายไฟตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จโอ้โหเออคือเคยโดนขโมยสายไฟตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้างก็คิดว่ามันก็คงจะแค่สายไฟอ่ะไม่คิดว่ามันจะมาขโมยแบบหนักหนาเสียหายไปเป็น10ล้านแบบนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ช่างเข้ามาติดกล้องวงจรปิดแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้ฝากความหวังไว้กับคุณตำรวจอย่างเดียวเลยเธอก็อยากได้ทรัพย์สินของเธอคืนน่ะนะคะโอ้นี่ไปเที่ยวสงกรานต์เสียไปเป็น10ล้านเลยทางสารจริงๆอ่ะแสดงว่าคนร้ายมันคงมีเวลาเยอะในการที่จะละเมียดในการขโมยข้าวเพราะว่ารู้ไงว่าบ้านนี้ไม่อยู่ยาวไม่อยู่ช่วงสงกรานต์แล้วน่าจะรู้ด้วยไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะถึงได้ใช้เวลานี่ขโมยไปได้เยอะขนาดนี้